สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพายุถล่มโรงเรียนวัดช่องลมฟ้าถล่มหลังคาพังหวั่นเด็กไร้ห้องเรียนเปิดเทอมจากกรณีวันที่19พฤษภาคมได้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในกรุงเทพส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนพื้นที่จราจรและในซอยตามบ้านเรือนประชาชนรวมทั้งบางพื้นที่มีไฟฟ้าดับผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าโรงเรียนวัดช่องลมเขตยานนาวากรุงเทพเป็นอีกที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากฝนฟ้าคะนองในครั้งนี้นายสมศักดิ์ขวัญอำไพพันธ์เจ้าของร้านกาแฟขุนช้างได้โพสต์ภาพโรงเรียนที่หลังอาคารเรียนถูกลมพัดกระเจิงฟ้าในห้องพักครูถล่มลงมาหลายจุดนอกจากนี้ไฟส่องสว่างหลุดลงมาเจาะผนังเป็นรูได้รับความเสียหายอย่างหนักนายสมศักดิ์ระบุในโพสต์ว่าเนื่องจากวันที่19พฤษภาคมมีพายุพัดหลังคาโรงเรียนวัดช่องลมเสียหายมากตนผูกพันกับโรงเรียนแห่งนี้มานานจึงอยากขอรับบริจาคเพื่อจะมาซ่อมแซมหลังคาเพื่อที่จะได้เปิดเรียนทันเด็กๆจะได้มีที่เรียนหนังสือสำหรับผู้ที่สนใจช่วยเหลือสามารถโอนมาได้ที่เลขที่บัญชีธนาคารกสิกรหมายเลข860-200-6353ชื่อสมศักดิ์ขวัญอำไพพันธ์ร้านกาแฟขุนช้างขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ